สบายดีเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะเขาจะมีเรียนวิธีการสร้างข้อสอบแบบออนไลน์เนาะหรือว่าบอกอีกอย่างนึงว่าเป็น Google Form เนาะเบื้องต้นเขาต้องเข้าไปที่อีเมลของเขาแล้วก็ทำการล็อกอินเนาะหลังจากที่ล็อกอินปุ๊บมันเช่นบัญชีของเขาเนาะตัวนี้จะเป็นบัญชีที่เขาล็อกอินเข้ามาแล้วเนาะหลังจากนั้นเขาจะมาเข้าทีตัวนี้เนาะปุ่มคลิกเข้าไปเนาะจะเลือกเข้าที่ Drive ตัวนี้เนาะคลิกไปเลยเนาะหลังจากที่เข้า Drive ของเขามาปุ๊บเนาะมันจะเห็นข้อมูลต่างๆเนาะที่เขาบันทึกไว้อยู่ใน Drive ของเขาเนาะมันจะมีแบบฟอร์มอย่างต่างๆเนาะหลังจากที่เข้ามาหน้าต่างนี้เนาะสำหรับวิธีการสร้างคือข้อสอบออนไลน์เนาะเขาจะเข้าที่ตัวนี้เนาะMy Drive เนาะแล้วมันเข้าอยู่นี่เนาะสร้างเป็น Google Form คลิกเข้าไปเลยเนาะเนาะหลังจากที่คลิกเข้าไปปุ๊บเนาะมันจะเห็นหน้าต่างตัวนี้ออกมาเนาะแบบฟอร์มเนาะชื่อแบบฟอร์มหมายถึงหัวข้อมันเนาะตัวนี้ตัวอย่างถ้าเรามีแล้วเนาะก็ปิมใส่เลยเนาะไม่จำเป็นต้องเขียนเนาะตัวอย่างตัวนี้เนาะ copy อยู่ใส่เลยเนาะน้ำบนนี้ตัวอย่างเปลี่ยนนี่เนาะ submit เนาะสำหรับคำอธิบายเนาะเราก็สามารถ copy อยู่ใส่เลยถ้ามีเราสามารถก็พิมพ์ใส่ได้เลยเนาะต่อมาเนาะแทบต่อมาเนาะตัวนี้คือจะเป็นคำนำหน้าก่อนเนาะเนาะคำนำหน้าจะมี2ตัวเลือกเนาะคือจะมีเท่ากับนางเนาะเจอสิ่งหนึ่งเนาะตัวเลือกที่2เนาะจะเลือกเป็นนางนั่นตัวนี้ให้เลือกเป็นต้องการเนาะหมายความว่าต้องเลือกต้องการก่อนเนาะจึงสามารถผ่านได้เนาะอยู่ที่นี่เนาะสำหรับตัวเลือกเนาะตัวนี้เนาะเราจะเอาเป็นหลายตัวเลือกคือสามารถเลือกได้เป็นเท่าหรือว่าเป็นนางเนาะต่อไปเพิ่มอีกเนาะคือจะเอาเป็นตัวนี้อาจจะเป็นซื้อเนาะเรียกว่าเป็นซื้อนามสกุลหนึ่งต่างๆเนาะเขียนใส่เนาะเนาะซื้อนามสกุลเนาะสำหรับตัวที่2เนาะตัวนี้จะเป็นซื้อนามสกุลเนาะสำหรับซื้อนามสกุลเขาจะมาเรียกที่นี่เนาะเรียกเป็นคำตอบสั้นคือสามารถเขียนใส่ได้เนาะเพิ่มไปอีกเนาะเป็นตัวที่3เนาะหลังจากที่มีซื้อนามสกุลแล้วก็ต้องมีตัวอย่างว่าต้องการเพิ่มเนาะตัวอย่างเอาเบอร์โทรเนาะตัวนี้ก็เลือกเป็นตอบสั้นนะแต่ว่าอยู่ในนี้ต้องเอาเป็นต้องการตัวนี้ก็ต้องเป็นต้องการนะต่อไปนะจะเป็นห้องเฮียนเนาะเนาะห้องเฮียนนี่ตัวอย่างถ้าห้องก็สามารถเพิ่มห้องใส่เลยเนาะแต่ถ้าบ่ห้องก็ใส่ให้เขาเจ้าเขียนใส่ก็ได้เนาะสำหรับห้องเนาะเอาเป็นคำตอบสั้นก็ได้เนาะสำหรับห้องเฮียนเนาะให้เขาเจ้าเขียนเอาเนาะตัวนี้ก็หมายเอาติ๊กให้เป็นต้องการให้กันเนาะแบบนี้เนาะหลังจากที่เติมข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วเนาะเขาจะไปเข้าคำถามเนาะสำหรับคำถามเนาะเขาก็จะไปเลือกเอาเลยเนาะเพิ่มไปเนาะจะเป็นคำถามเนาะเริ่มเป็นคำถามที่หนึ่งเนาะตัวอย่างเอาอยู่นี่เลยตัวอย่างว่าอยู่นี่เนาะเอาคำถามที่หนึ่งทาสีคัพปี้ไปเลยคำถามที่หนึ่งต่อมาวันนี้สำหรับคำตอบ
ันสามารถเขียนใช้ได้นะตัวนี้ก็ copy มาเลยเนาะมันมีแล้วทำการ copy จนกว่าจะหมดนะสำหรับการเพิ่มเวลาคลิกปุ๊บมันจะเพิ่มไปเลยเนาะและของนั่นได้เป็นขั้นตอนของการเขียนคำถามข้อที่2เนาะตัวอย่างว่าถ้าเอาตัวนี้เนาะค่าของสำนวนตัวนี้เป็นรูปแบบของการหารเนาะว่าถ้ารูปแบบการหารมันจะเป็นลักษณะกำลังเขียนแบบนี้เนาะฉะนั้นเราสามารถถ่ายรูปแล้วอัปโหลดเป็นรูปภาพเขาได้เนาะเอาคลิกที่ปุ่มตัวนี้เนาะหลังจากนั้นเนาะจะเลือกที่ซอกหาแล้วไปซอกหาตำแหน่งที่เอกสารหรือว่ารูปภาพที่เราถ่ายไว้อยู่เนาะตัวนี้เนาะอยู่เดสก์ท็อปเนาะหลังจากที่อัปโหลดรูปภาพขึ้นแล้วเนาะสังเกตว่ามันจะออกมาจังซี่เนาะเป็นข้อที่2นะหลังจากนั้นก็ไปเลือกตัวเลือกนะไปเลือกหมายความว่าคำตอบนะนั่นแสดงว่าคำถามที่เราสร้างเนาะเป็นที่เรียบร้อยเนาะหลังจากนั้นก็คือเราจะไปเลือกคำตอบแล้วก็ให้คะแนนเนาะก่อนที่ไปเลือกคำตอบกับให้คะแนนคือเราต้องเข้าตัวที่ตั้งค่าก่อนเนาะตั้งค่าก็คือต้องเลือกอยู่นี่เนาะคือเห็นบททดสอบนี่เนาะต้องเปิดก่อนเนาะหลังจากที่เราเพิ่มคำถามเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากนั้นเนาะเราก็มาทำการเลือกคำตอบเนาะว่าคำตอบตัวใดที่มันถูกต้องเนาะคือข้อที่หนึ่งเนาะที่ยังว่าถูกต้องชุดแมนข้อที่งอเนาะอยู่ในนี้คือเรามีสองข้อเนาะสองข้อแสดงว่าข้อละหาคะแนนสองข้อจะได้อยู่10เนาะขึ้นสำหรับคำถามเนาะหลายน้อยขึ้นกับอาจารย์ประจำวิชาเองเนาะสำหรับวิธีการเลือกคำตอบเราจะมาคลิกที่กระจายคำตอบเนาะคะแนนที่ให้เนาะยังเป็น5คะแนนเนาะเตียงถูกที่สุดแมนข้อที่งอเนาะหมายติ๊กใส่หลังจากนั้นกดทีแล้วแสดงว่าข้อที่1จะถือยู่ข้อที่งอเนาะต่อมาข้อที่2นะว่ามันถือข้อใดเนาะข้อที่2ก็ถือข้อที่งอเนาะเฮาก็เลือกที่กระจายคำตอบก่อนเนาะหมายติ๊กเอาข้อที่ถือข้องอเนาะกดทีแล้วเนาะเป็นแสดงว่าคำถามของเขาเป็นทีเยี่ยมห้อยเนาะสำหรับ2ข้อเนาะวันนี้เนาะกรณีถ้าต้องการเพิ่มสีสันเนาะเขาก็มาเข้าอยู่ในนี้เนาะตัวนี้เนาะปรับแต่งสีสันเนาะเลือกรูปภาพเนาะตัวอย่างคณิตศาสตร์นะตัวอย่างตัวนี้เนาะคลิกที่เช็คนะจะได้หัวมันเพิ่มขึ้นมาเนาะวันนี้สีพื้นเนาะก็สามารถเลือกได้นี่เป็นสีอ่อนเนาะหลังจากที่เราเห็นแล้วเราสามารถไปเบิ่งคืนเนาะโดยการพรีวิวเนาะแต่อยู่ในนี้เนาะต้องหมายต้องการมืดเนาะสำหรับคำถามแต่ละคำถามเนาะอยู่ในนี้เราเก็บไปเบิ่งก่อนเนาะว่ามันเป็นจังใดเนาะตัวที่เราสร้างมาเนาะเก่าที่ตัวเป็นรูปตาเนาะคลิกเข้าไปเลยเนาะหลังจากที่คลิกไปปุ๊บบ่จะสังเกตเห็นว่าตัวที่เราสร้างเนาะจะเห็นออกมาบ่จะมีคำนำหน้าเนาะมีสีเท่านางนามสกุลเบอร์โทรห้องบ่แล้วก็ตัวนี้เนาะข้อที่มี2ข้อเนาะข้อ1ข้อ2เนาะตัวนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยเนาะวันนี้เราจะมาเบิ่งว่าอยู่นี่มันทั้งหมดจะมีอยู่30คะแนนเราจะนำไปปรับคืนกันเนาะผมมีแต่10เนาะก็ตั้งค่าอยู่ในนี้มี5เนาะ P
ลี่ยนเป็นศูนย์คืนเนาะเนาะสามารถกำหนดคะแนนอยู่ในนี้ได้เนาะคืออยู่นี่มีข้อละ5คะแนนเนาะส่วนนั้นอยู่ในนี้ทุกหน้าเนาะมันจะเป็น5คะแนนส่วนนั้นเอาไปปั๊บมันคืนเนาะคะแนนเนาะจะปั๊บเป็น0หมดเนาะตัวนี้จะบ่เกี่ยวเนาะสังเกตว่าคะแนนทั้งหมดจะมีอยู่10คะแนนเนาะหลังจากที่เฮาปรับเรียบร้อยแล้วเนาะกรณีถ้ามีผู้ตอบเนาะมันก็จะส่งเข้าหาเฮาเลยเนาะตัวอย่างถ้าเฮาตอบเนาะเทียบว่าเท่าเนาะกรณีถ้าเฮาตอบคำถามมันก็เติมตามนี้เนาะเท่าเนาะคือคลิกที่เท่าชื่อนามสกุลก็เขียนใส่เนาะเบอร์โทรก็เขียนใส่เนาะเนาะตัวอย่างห้องเนาะเนาะตัวอย่างห้องเขียนใส่เนาะบัดนี้เอาเลือกคำตอบเนาะตัวอย่างมาเลือกคำตอบตัวอย่างข้อที่หนึ่งเนาะเลือกข้อที่เงาเนาะข้อที่สองเลือกข้อที่คอแล้วกดที่ส่งข้อมูลปุ๊บมันจะไปบันทึกอยู่ในฟอร์มของเราที่เราสร้างไว้เนาะวันนี้เขาสามารถมาเปิงได้เนาะอยู่ในคำตอบบ่เวลาส่งปุ๊บมันจะสังเกตว่าจะเห็นคำตอบออกมาเนาะ1หมายความว่าจะมี1คนที่ตอบเขาเนาะเขาก็สามารถเลือกเบิ่งได้เนาะบ่มันจะมีอยู่ผู้ชายเนาะเปอร์เซ็นต์ตอบถูกคือ1ข้อจะเห็นคะแนนในพร้อมเนาะ5คะแนนเนาะฉะนั้นบัดนี้เนาะวิธีการที่เขาจะส่งฟอร์มตัวนี้เนาะให้นักเรียนที่จะตอบคำถามเนาะเขาก็เลือกที่กดที่ส่งเนาะมันจะมีส่งผ่านอีเมลเนาะแต่เขาจะกรอบเป็นลิงก์ตัวนี้เนาะเขาก็กรอบเลยเนาะคลิกที่ลิงก์ตัวนี้ทีนี้เนาะหมายติ๊กใส่ตัดให้สั่นลงเนาะเขาจะได้ลิงก์ที่สั่นลงหลังจากนั้นเขาก็ทำการ copy หรือการสำเนาเตรียมว่าส่งให้ WhatsApp กลุ่มนักเรียนเนาะเตรียมว่าส่งเข้ากลุ่มคะแนนตัวนี้เนาะเขาก็คลิกเข้าไปเนาะพาร์ทเนาะสกินวันจะมีลิงก์ออกมาเนาะหรือถ้าเราต้องการส่งให้กลุ่มหรือต้องการส่งให้เป็นบุคคลก็ได้เนาะเรียกว่าต้องการส่งให้เป็นบุคคลเนาะอย่างนี้เขาก็พาสไปเลยเนาะมาแล้วส่งปุ๊บเนาะเช่นหัวบทสอบสิ่งเนาะเขาสามารถส่งให้เป็นกลุ่มหรือส่งให้เป็นบุคคลได้เนาะแล้วก็จะสามารถคลิกที่ลิงก์ก็สามารถตอบคำถามได้เลยเนาะเนาะหลังจากที่มีนักเรียนตอบแล้วเนาะเขาก็สามารถกดสอบคำตอบโดยการคลิกที่คำตอบเนาะสำหรับคำตอบเนาะก็จะเห็นว่าที่เขามีจะข้อเนาะมันก็เห็นออกมานี่เนาะคือจะนี่มี2ข้อเนาะสำหรับข้อที่1ตอบที่นะจะหมายติ๊กสีเขียวเนาะข้อที่2คือตอบบทที่ว่าแล้ววันนี้เขาสามารถไปเบิ่งอยู่ใน Excel ได้เนาะโดยการคลิกที่การสร้างเป็น Excel เป็นชีทเนาะคลิกไปเลยเนาะมันจะให้สร้างเนาะก็คลิกสร้างไปเลยเนาะตัวนี้เป็นสีมันเนาะกดสร้างไปเลยเนาะหลังจากที่เขาเข้ามาเบิ่งชีทของ Excel เนาะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเวลาที่เขาจะตอบเนาะคะแนนเนาะคะแนนจะเต็มจะได้10แต่ว่าจะได้5เนาะซื้อเบอร์โทรห้องนะหมายความว่าเขาสามารถ
copy ตัวนี้ส่งได้เลยเนาะสำหรับคะแนนเนาะถ้าผู้ใดตอบเนาะจะมีลิสต์รายชื่อขึ้นมาตัวนี้เนาะตัวนี้คือตอบคนเดียวก็คือเห็นแต่ชื่อคนเดียวเนาะนั่นสำหรับวิธีการสร้างแบบฟอร์มเนาะหรือว่าสร้างข้อสอบแบบออนไลน์เนาะก็จะมีเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจสำหรับการติดตามเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป